จกข้าวเหนียวกับซุปหน่อไม้มาหลายสิบปีวันนี้เกิดอยากจะกินหน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้งขึ้นมาซะงั้นแหละลำพังกุ้งตัวใหญ่ๆนะพอหาซื้อได้แต่หน่อไม้ฝรั่งต้นอวบๆเอวขาวๆจะไปหากันที่ไหนดีล่ะที่เห็นตามตลาดนี่ก็มีแต่รีบๆกันแกล้งนะครับแถมเหี่ยวตะหากคิดแล้วเปลี่ยวไอ้าวพูดยังไม่ทันขาดคำคุณนิตยาก็ไลน์มาบอกว่าที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเขามีไร่หน่อไม้ฝรั่งแปลงสวยกำลังอวดความเขียวชะอมท้าแดดร้อนเดือนเมษายนกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ทุกเช้าหน่อใหญ่การอวบเหยียดตรงเป็นสเปคหน่อไม้ฝรั่งส่งออกเกรด A เจ้าของไร่นั้นคงเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เจนมีทุกอย่างทั้ง iPad iPhone Facebook IG นี่มันเกษตรกรหรือนักปั่นหุ้นกันแน่เนี่ยไม่ต้องคิดไปไกลหรอกนะครับคุณต้นแกมีสารพัดเทคโนโลยีก็เพื่อเอาไว้สื่อสารกับนักธุรกิจกิฟฟรีนดูพัฒนาการของหน่อไม้ฝรั่งหากผิดปกติอะไรก็จะถ่ายรูปส่งไลน์ไปปรึกษาหรือไม่ก็เอาไว้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าต่อรองเรื่องราคาโอ้ยเก๋กู้จริงๆนะครับว่าแต่ช่วยแอดผมเป็นเพื่อนด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ ต้นก่อนที่มาทำเกษตรต้นทำอะไรมาก่อนอ๋อผมเป็นพนักงานบริษัทค่ะครับอยู่ที่พิโลกอ๋อครับผมก่อนที่จะมาทำเกษตรค่ะแล้วก็ออกจากพนักงานมาทำน้ำปั่นอ๋อมาทำน้ำปั่นครับค้าขายค่ะค้าขายก่อนมาทำเนี่ยคิดหรือมีความรู้เกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่งอะไรมากน้อยแค่ไหนความรู้ตอนนั้นเหรอครับไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีความรู้เลยก็คือว่าปลูกไปอย่างนั้นเขาแนะนำอะไรก็ใช้ตัวนั้นค่ะครับอุ๋ยเขาแนะนำอะไรมาก็ใช้หมดใช้หมดค่ะเมื่อตั้งใจจะทำเกษตรเป็นอาชีพคุณต้นและภรรยาก็ตั้งหลักโดยศึกษาการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอย่างละเอียดตั้งแต่การแสวงหาเมล็ดพันธุ์ขั้นตอนการปลูกปุ๋ยที่ใช้ราคาตลาดและแหล่งรับซื้อจากนั้นก็เต้นฟุตเวิร์กอยู่3เดือนทำหรือไม่ทำดีโอ้ยเพราะชีวิตนี้เคยขายแต่กาแฟแล้วก็เป็นลูกจ้างทำงานในห้องแอร์เย็นๆสุดท้ายก็ฟันธงว่าลุยมันไปเลยได้คือได้เจ๋งคือเจ๋งและแล้วนักเลงคีย์บอร์ดอย่างคุณต้นก็หงายเงือกกันจริงๆเพราะหน่อไม้ฝรั่งแค่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่พืชสายพันธุ์ไทยพอย้ายบ้านมาอยู่จังหวัดพิจิตรเท่านั้นเจอกับภัยหนาวไป2รอบต้นก็แกร่งหน่อรีบเรียวแถมขี้โรคอีกต่างหากโอ้ยคืนทำต่อไปได้หมดตัวกันพอดีโอ้ยและตอนที่มาเริ่มทำใหม่ๆอ่ะไม่รู้เหนือรู้ใต้มันมีความรู้อะไรเลยนะเป็นยังไงบ้างล่ะโอ้โหต้นแกน1ต้นแกน2เป็นโรคค่ะ3เนี่ยพอเป็นโรคเนี่ยเราไม่รู้จะแก้ยังไงค่ะใช่มั้ยค่ะสมมุติต้นแกนเงี้ยเราก็ปลูกไปอย่างนั้นน่ะค่ะปลูกตรงๆไปใช้เขาแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอะไรก็ใช้ไปใช้ไปตามนั้นใช้ไปแต่ก็มันก็สูญค่ะคุณต้นแก้ปัญหาเรื่องการปลูกพืชหรือว่าการใช้ปุ๋ยใช้ยายังไงคะเมื่อก่อนบางทีมันก็มีคนเขามาแนะนำว่าควรใช้อย่างนี้อย่างนี้นะได้กับพืชอย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็ไม่มีความรู้เราก็เกษตรใหม่ใช่มั้ยเมื่อก่อนเนี่ยแล้วทีนี้พอลองมาใช้จริงๆอ่ะมันก็ยังไม่ปลดปล่อยมันเหมือนยังไม่เหยียดแข้งเหยียดขาหน่อไม้ฝรั่งมันต้องได้อีกประมาณนั้นไงในความคิดของผมนะแต่บางคนเขามาแนะนำว่าปุ๋ยอันนี้ดีอันนี้ดีก็เราก็ลองใช้หมดทุกอย่างแล้วหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชปราบเซียนครับเพราะทำยากขี้งองแงขี้โรคชอบดินร่วนปนทรายแต่ขาดน้ำไม่ได้แถมน้ำที่ให้ต้องสะอาดปราศจากสารเคมีหน่อไม้ฝรั่งจะไม่เปิดบ้านต้อนรับสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเจอเมื่อไหร่ก็จะมาทวงและลงโทษด้วยการไม่แทงหน่อไป3เดือนเอาให้เจ๊งกันไปเลยแถมปล่อยเพี้ยไฟและหนอนกระทู้มาเล่นงานอีกเยอะไปมั้ยเนี่ยแต่ผมว่ามันก็ดีสำหรับคนกินนะครับเราทานผักก็อยากได้สุขภาพที่แข็งแรงไม่ใช่สารเคมีก่อโรคสารพัดอันนี้เฮียหนับหนุนครับคุณน้องต้นแล้วตอนนี้หลังที่คุณนิดคุณน้อยเขามาแนะนำแล้วเนี่ยมันมีเป็นยังไงบ้างอ่ะก็มีใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนค่ะตอนแรกนะใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนผมก็กะว่าลองครั้งสุดท้ายแล้วปุ๋ยกิฟฟารีนเนี่ยถ้าว่าไม่ได้ผลอีกผมจะเลิกทำแล้วเกษตรคือว่าเลิกทำเลยก็เลยลองดูใช้ผมลองเนี่ยไล่3งานเลยค่ะไล่3งานหมดเลยนะผมทั้งแปลงหมดเลยแล้วพอลองใช้ไปได้อาทิตย์นึงผลผลิตอ่ะมันเห็น
ค่ะมันเริ่มเห็นบางทีเรามองผลผลิตเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะปุ๋ยหรือว่าเป็นเพราะหน่อไม้เราได้อายุอะไรเงี้ยเราก็แปลกใจต้นมันสมบูรณ์ใช่เราก็แปลกใจค่ะเราก็แปลกใจพอลองมาใช้อีกอาทิตย์2อาทิตย์เงี้ยค่ะเริ่มคุยกับแฟนว่าเอออันนี้มันก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะที่ว่าของเกษตรกรที่ว่าอยากใช้ปุ๋ยบางทีเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยไม่ค่อยมีความรู้บางทีบางคนนะถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้เนี่ยเราไม่รู้จะเร่งตรงไหนเร่งต้นเร่งยอดเร่งหน่อตรงไหนเมื่อไหร่ใช้ตัวไหนใช่แล้วไม่รู้ไงค่ะคุณต้นเป็นคนคิดไวทำไวและชอบเสี่ยงครับหลังจากฟังเหตุผลของปุ๋ยกิฟรีนแค่วันเดียวก็ลองฉีดพ่นกับหน่อไม้ฝรั่งทั้งแปลงเลย2สัปดาห์ผ่านไปไอ้ที่เขาบอกว่าหนังคนละแผ่นน่ะยังน้อยเกินไปเพราะผลผลิตรอบใหม่มันเหมือนแต่งกับภรรยาได้2วันแล้วไปฮันนีมูนนั่นแหละพี่หน่อไม้อวบอัดขาวจั๊วหุ่นสวยยืดตรงดอกไม่บานปริมาณผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเกือบ 100% เป็นปุ๋ยมหัศจรรย์ที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับคนแถวนี้เป็นอย่างมากคุณต้นแกยิ้มไม่หุบได้ทั้งเงินได้ทั้งเสียงสวรรค์ที่เป็นคำชื่นชมครับหลังจากใช้ปุ๋ยมาแล้วโรคแมลงกวนมากไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับน้อยเพราะว่าผมจะไม่เน้นยาฆ่าแมลงเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราทำเกษตรอะเรานึกถึงคนบริโภคใช่ไหมเพราะว่าเราขายไปเนี่ยเขาต้องกินเราก็กินด้วยเราก็ต้องกินอะไม่ใช่ว่าเราจะรู้แต่ตัวเราเองแต่คนบริโภคเขาก็ต้องได้ใช่ไหมอันนี้หมายความว่ายาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับเน้นให้อาหารเน้นให้อาหารแล้วก็ทั้งชีวภาพไปค่ะทั้งชีวภาพดีค่ะอุ้ยนี่หน่อใหญ่ครับหน่อใหญ่หน่อเดียนนี่ขนาดนี้เก็บได้แล้วใช่ไหมเก็บได้แล้วครับหน่อเนี้ยครับเนี่ยครับอ๋อต้องเก็บขอสักหน่อเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะไปให้ครับได้เรียบร้อยแล้วครับค่ะโอ้สวยดีนะคะนี่คุณต้นเก็บทุกวันเลยหรือเปล่าคะเนี่ยเก็บทุกวันครับก็ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยตัวเนี้ยกิฟรีนอ่ะสม่ำเสมอครับผมแล้วก็บางทีวันนี้10โลพรุ่งนี้11หน่อไม้ฝรั่งมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ10โล11โลแล้วก็ขึ้นยาวๆก็ขึ้นไปเราไปเรื่อยๆค่ะแล้วแถวๆนี้มีลูกไร่บ้างหรือยังอ๋อเปล่าครับผมไร่ผมยังเป็นไร่เดียวอยู่ไร่เดียวครับอ๋อยังเป็นไร่เดียวเบิกค่ะยังต้องส่งคนกลางไปก่อนเพราะยังไม่มีลูกไร่ครับผมแล้วไม่คิดจะส่งโรงงานหรือคะอ๋อก็ถ้าเกิดว่าต้องรอขยายได้แล้วก็เราต้องไปบอกต่อกับคนที่เขาสนใจเกษตรกรหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยต้องบอกต่อกันแล้วคิดว่าแถบๆนี้จะมีคนสนใจมั่งไหมคิดว่าน่าจะมีนะมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเห็นเราได้อย่างเงี้ยทุกวันอย่างเงี้ยแล้วมีคนแวะเข้ามาชมบ้างเปล่ามีครับบ่อยครับบ่อยมีคนเข้ามาชมบ่อยเขามาถามว่างว่าเก็บทุกวันไหมวันเว้นวันไหมโอเคแต่ส่วนถ้าคนละแวกเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเขาเก็บทุกวันรับเงินทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะหน่อโตสวยแล้วก็เก็บได้ทุกวันนะคะเป็นรายได้ที่เข้ามาในหมู่บ้านของเกษตรกรได้ทุกวันเช่นกันค่ะคุณต้นบอกว่าหน่อไม้ฝรั่งราคาดีเก็บได้เท่าไหร่ก็ไม่พอขายเหตุผลก็เพราะว่าแถบนี้ยังไม่มีคู่แข่งยิ่งขยันก็ยิ่งได้ตังค์ดังนั้นแกจึงมีความคิดที่จะขยายแปลงปลูกอีกหลายไร่พร้อมชวนเพื่อนบ้านมาร่วมวงก่อตั้งเป็นชมรมคนปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อต่อรองราคาส่งขายให้กับโรงงานแหมความคิดนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับคุณต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อเอาหมวกหน่อไม้ฝรั่งครับอ๋อค่ะใส่หมวกครับผมใส่หมวกอย่างเงี้ยใส่หมวกค่ะกันดอกบานนะคะกันหัวบานกันแมลงอะไรประมาณนี้คุณต้นจบช่างกลมาครับแล้วมาทำการเกษตรเนี่ยมีเทคนิคมีความเอาใจใส่มีการดูแลยังไงคะเนี่ยก็ตื่นเช้ามาเลยนะตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยหาเงินก่อนเก็บหน่อไม้ก่อนเก็บหน่อไม้ก่อนเก็บหน่อไม้เสร็จล้างหน่อไม้ส่งหน่อไม้แล้วก็เราก็เดินดูไร่เดินดูหญ้าเดินดูปุ๋ยเดินดูว่าหน่อไม้เรามีโรคอะไรไหมหรือว่าหน่อเป็นยังไง
แล้วชีวิตประจำวันจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่ะไม้ฝรั่งเราเลี้ยงลูกเขาต้องการตัวนี้เราก็ให้ตัวนี้ปุ๋ยตัวนี้ต้องเก็บทุกวันใช่ครับถ้าลืมเก็บถ้าลืมเก็บก็ยาวเป็นต้นแม่ไปเลยต้นแม่ไปเลยบางทีเรามาเจอหมวกอยู่บนเนี้ยโหยาวขึ้นไปเลยก็คุณผู้ชมคะหน่อไม้ฝรั่งเก็บขายได้ทุกวันอย่างที่คุยไปแล้วนะคะแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของสวนก็จะทำให้รู้ปัญหารู้เรื่องโรคลุ่มแมลงแก้ไขได้ยิ่งของคุณต้นไม่ใช้ยาที่เป็นเคมีอันตรายก็จะทำให้การดูแลเอาใจใส่นั้นจะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทำให้ไม่เกิดโรคระบาดค่ะสูตรเด็ดของปุ๋ยกิฟรีนกับหน่อไม้ฝรั่งก็นี่เลยครับท็อปเอ็นแมกกาซีนโกรแม็กซ์สูตร20 20 20และโกรแม็กซ์สูตร6 20 30